วนสุดยอดดิวลับผู้รักษาประตูใหม่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดริกี้อดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษวัดฝีมือโคตเตี้ยโคตเฮงใครจะรอดลีกสูงสุดบอลไทยสัปดาห์นี้รู้กันของจริง 100% ได้ไปต่อในขณะที่สถิติฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนเจอจีนนักเตะทีมชาติไทยใครลงสนามทุกนัดภายใต้การคุมทีมมาซาทาดะอิชิอิในบอลโลกรอบคัดเลือกในขณะที่สุภชัยใจเด็ดลุ้นตำนานดาวซันโวไร้จุดโทษหากยิงเพิ่มได้อีกแบบรัวๆและที่สำคัญบุรีรัมย์จ่อคว้าแชมป์สมัยที่9ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลนะครับแต่ว่าข่าวแรกที่เราจะอัปเดตกันเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับ FA Cup ตอนนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะว่ามันเมื่อไหร่ยังไงเตะกันตอนไหนเพราะเดี๋ยวมันมีฟุตบอลโลกด้วยไงนะครับแล้วตอนนี้บอลไทยก็กำลังจะปิดฉากกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ติดตามทุกคลิปด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลช้าง FA Cup รอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับเป็นการพบกันของ True Bangkokนะครับจากไทยลีก1กับดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีจากไทยลีก2กำหนดเดิมทีเนี่ยมันไปแข่ง22มิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันดูแล้วมันนานเกินเนาะนะฮะเขาก็เลยบอกว่าวันแข่งขันเนี่ยมันมีปัญหาด้วยนอกเหนือจากนานแล้วเนี่ยโดยขยับมาเตะเร็วขึ้นดีกว่าไหมเล่านะครับนั่นก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับคือสาเหตุเนื่องจากหากเตะวันที่22มิถุนายนแล้วเนี่ยทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เตะฟุตบอล ACLE เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งจะแข่งขันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเท่ากับว่านักเตะฟุตบอลจะไม่ได้พักเลยนะครับก็เล่นกันตลอดนะฮะอย่างเงี้ยมันจะกรอบเพราะว่าต้องฝึกซ้อมปีซีซั่นด้วยนะครับทันทีเลยนะครับโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเขาหารือกันอยู่นะครับกับผู้สนับสนุนด้วยหรือว่าฝ่ายจัดเองก็ตามคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งจะมีการประชุมนะฮะแล้วก็ประกาศอย่างเร็วที่สุดส่วนสังเวียนฟาดแข้งจะไม่ได้ใช้ในสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะเพราะว่าเป็นรังเหญ้าของ True Bangkok โดยข้อจำกัดในการเลือกสนามคือต้องเป็นสนามที่สปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนฉะนั้น True Bangkok พบดราก้อนคาดว่าน่าจะใช้สนามของราชบุรีนะครับก็คือดราก้อนโซลาร์พาร์คนั่นเองอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าข่าวด่วนล่าสุดตอนนี้เลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงไทยลีกเนี่ยกำลังไล่ล่าแชมป์สมัยที่9อยู่นะครับมีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิวเฮอร์ทริชนะครับนายด่านสัญชาติฟิลิปปินส์มาเป็นผู้รักษาประตูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็หาผู้รักษาประตูมายืน1แทนศิวลักษณ์กันนะครับและไปได้โควต้าอาเซียนฤดูกาลหน้าเรียบร้อยสำหรับเอเทอริชนะครับกำลังจะหมดสัญญากับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับแล้วก็การตกชั้นไปเล่นลีกวันเนี่ยทำให้เจ้าตัวไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ดังนั้นการย้ายครั้งนี้จึงเป็นฟรีเอเจนต์กับการมาเล่นไทยลีกครั้งแรกของอดีตนักเตะที่มีมูลค่าแพงที่สุดในอาเซียนนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่านี่มีดีกรีด้วยนะฮะทั้งการเป็นอดีตแข้งพรีเมียร์ลีกคนแรกในอาเซียนเพราะเจ้าตัวเคยสัมผัสสนามให้คาร์ดิฟซิตี้อีกทั้งนะครับเป็นนักเตะที่โลดแล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพมาอย่างโชคโชนทั้งประสบการณ์เฝ้าเสาให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับทั้งเคยเป็นนักเตะมีมูลค่าแพงที่สุดนะครับในอาเซียนในวัย34ปีนี่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูในไทยลีกได้สบายสบายนั่นเองนะครับส่วนฟุตบอลบ้านเราไทยลีกเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็น3นัดสุดท้ายแล้วอันนี้เล่นไปก็จะเหลือ2นัดนะครับมันจะบอกได้แล้วว่าใครจะตกชั้นใครจะเป็นแชมป์นั่นเองนะครับโปรแกรมเนี่ยก็จะมีไล่เรียงกันไปเลยนะครับก็มีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะครับตามนี้แต่2คู่ที่หลายคนโฟกัสเนี่ยน่าจะเป็นวันอาทิตย์ห้าโมงครึ่งกับ6โมงนะครับนั่นคือชลบุรีเจอประจวบอันเนี้ยของแท้มันแน่นอนโค้ชเตี้ยหรือโค้ชเฮงใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเคยทำงานด้วยกันมาแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วคราวนี้ต้องมาเจอกันเองนะครับขณะที่บุรีรัมย์เจอกับการท่าเรือตรงนี้เนี่ยท่าเรือก็คงจะต้องอยากจะเกาะติดในอันดับ2นะครับเพราะว่าไล่บี้กับทางด้านของแบงคอกซึ่งก็อาจจะพลาดอีกได้รวมไปถึงบุรีรัมย์ชนะนัดนี้จบทันทีทุกอย่างไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปคอยนะครับอ่ะอันนี้คือตารางนะขณะที่สุภชัยใจเด็ดครับดาวซันโวนะครับของศึกไทยลีกตอนนี้เนี่ยทำไป17ประตูนะครับยิงประตูแรกได้ถึง6เกมนะครับ
แต่ต้องบอกเลยครับว่า17ประตูไม่มีลูกไหนมาจากจุดโทษเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับต้องบอกว่าน่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยลงมาเนี่ยมีลิคาโดซานโตส16ประตูโมต้านะครับแล้วก็มีบูกึนยองนะครับนักเตะเกาหลีใต้วิลเลียนลีล่าวิลเลียนป๊อปนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายก็หลายต่อหลายคนหน่อยกว่าจะมาถึงธีรศักดิ์นะฮะก็ในท็อป10นี้น่าจะมีแค่2คนนะครับตอนนี้ธีรศักดิ์ก็ทำไป13ประตูต้องบอกว่านอกเหนือจากการทำประตูแล้วสุภชัยใจเด็ดมีสถิติลำเลียงบอลไปจบสกอร์มากที่สุดในศึกไทยลีกด้วยนะครับกับการทำประตูนี่ว่าเยี่ยมแล้วแต่เจ้าตัวก็มีสถิติการลำเลียงบอลเนี่ยเข้าไปทำประตูมากที่สุดอีกด้วยถึง25ครั้งนะครับให้กับบุรีรัมย์รองลงมาก็เป็นปรเมศอัจวิไล21ครั้งจากเมืองทองแล้วก็เป็นบาลอสทาเดลี่ธีรธรบุญมาทันนะครับจากบุรีรัมย์แล้วก็โกรันคาวซิสด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าคู่ที่โฟกัสจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นศึกหนีตายของชลบุรีกับประจวบเพราะว่ามันเป็นการเจอกันของโค้ชเฮงนะครับวิทยาลาหกุลกับโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐซึ่งเคยทำทีมชลบุรีแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วนั่นเองนะครับรู้กันว่าตื้นลึกหนาบางนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรใครเล่นอะไรแท็กติกยังไงเนี่ยคือรู้กันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าที่จะสนุกมากๆเลยเพราะว่ามีตั๋วในการอยู่กับไทยลีกเป็นเดิมพันแล้วก็ตั๋วลงไปที2เป็นเดิมพันใครจะยัดเยียดแบบไหนให้กันและกันเกมนี้รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าแต้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันแค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับในโซนท้ายตารางถ้าหากว่าประจวบเนี่ยตอนนี้มี30แต้มชนะอีกในการเป็น 3-3 ชลบุรีมี26คราวนี้แทบจะสลบเหมือดเลยไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเดิมพันที่ยิ่งยวดมากๆสำหรับทั้ง2ทีมนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าชลบุรีเนี่ยถูกทำลายแต้มไปในช่วงแรกซะเยอะนะครับนั่นคือภายใต้การคุมทีมของมาโกโตะเทกุระโมริซึ่งคุมไปคุมมามันไม่ออกทรงสวยครับมันออกทรงเละนะครับพอเละเสร็จแล้วโค้ชเฮงก็ต้องมาแก้ปัญหานะครับหลายๆคนก็ต้องมาช่วยกันระดมการแก้ปัญหาให้กับชลบุรีแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับทางพีทีประจวบเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เละมานะครับภายใต้การคุมทีมของโบซิดาบันโดวิชนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ากว่าที่จะได้โค้ชเตี้ยเข้ามาเนี่ยก็เกือบสายเกือบไม่ทันแก้อาการซะแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชเตี้ยกลับเข้ามากับพีทีประจวบถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจาก10แต้มเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้บวกเพิ่มอีกเป็น20โอ้โหเนี่ยนะฮะกลายมาเป็น30ต้องบอกว่าจากต้นฤดูกาลนะครับ15เกมแรกเนี่ยนะฮะตามหลังโซนปลอดภัยอย่างขอนแก่นตอนนั้นเนี่ยอยู่6แต้มนะฮะก็ไม่ได้รู้เลยว่าจะรอดหรือไม่รอดซึ่งตอนนี้ก็ยังคาดการไม่ได้แต่ที่รู้ๆเนี่ยนะครับประจวบฤดูกาลนี้เล่นเกมเยือนยังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยเกมเยือนเนี่ย13เกมนะครับเสมอ6แพ้7ยิง11เสีย20เก็บได้แค่6คะแนนจากเกมนอกบ้านเท่านั้นแล้วก็เสมอทั้งนั้นด้วยนะครับส่วนทางด้านของชลบุรีนะครับ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับต้องบอกว่าพินาศมากและเกมในไทยลีก4นัดนะครับเก็บไปได้แค่แต้มเดียวแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยครับอ่ะแต่ว่าตัวและขุมกำลังหลักๆของชลบุรีคงจะต้องไปพึ่งนะฮะชาญณรงค์ฉัตรมงคลสหรัฐอามาดูวิลเลียมลีล่าจะพึ่งได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องมารอดูกันแต่ของประจวบเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเห็นชื่อแล้วเนี่ยอดีตทีมชาตินะฮะไม่ว่าจะ U23 U19 นะครับ U20 ชุดใหญ่นี่มีหมดนะอ่ะอย่างชัดชัยบุตรพรมเงี้ยปวีอย่างเงี้ยนะครับทีมชาตินะครับพีรวัตรก็เคยติดทีมชาติ U23นะครับหรือจะเป็นสหรัฐก็เคยติดนะครับนพพลนะครับก็เคยติดชุติพลเนี่ยพวกเยาวชนพวกนี้ติดมาหมดแล้วและอายุไม่ได้แก่นะครับ26 27 29นะครับสุดท้ายแล้วโค้ชเตี้ยเค้นศักยภาพออกมาจนถึงตรงนี้และเกมเนี้ยสำคัญว่าโค้ชเฮงจะใช้อาวุธที่พวกเขามีนะครับนะฮะใช้ได้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าด้วยนะว่าไม่ใช้ลีออนพิชเจมเลยนะครับไม่รู้ว่าติดปัญหาตรงไหนหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคงจะต้องใช้ทุกขุมกำลังที่มีให้มันเกิดผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปคู่หนีตายส่วนบุรีรัมย์ท่าเรือก็คงจะต้องไม่มีอะไรพูดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าบุรีรัมย์ชนะจบเลยห่าง7แต้มนะครับเหลือ2เกมนะครับเป็นแชมป์นะฮะแล้วก็10นัดก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครขณะที่การท่าเรือครับก็ไล่ชิงอันดับที่2กับทางด้านของแบงคอกนั่นเองนะครับแถมกันนิดนึงอย่างที่บอกไว้ช่วงต้นนะครับนักเตะภายใต้การคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิในทีมชาติไทยเนี่ยนะครับ
คนที่ลงสนามครบทุกนัดนะครับให้กับทีมชาติในศึกคัดบอลโลกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเส้นทางสำคัญก่อนที่จะเจอจีนผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบ2เนี่ยถ้าผ่านไปแล้วก็จะไปเจองานยักษ์แล้วนะครับแต่ต้องมาดูก่อนว่า4นัดที่ลงสนามไปเนี่ยนะครับของไทยชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดมี4แต้มรั้งอันดับ3กลุ่ม4ใครเล่นทุกนัดกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามี5รายนะฮะคนแรกสุภโชคสารชาติ360นาทีเล่นเยอะสุดแล้วนะครับของอิชิอิในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกธีรธรบุญมาทันครับ285นาทีครับในรอบคัดเลือกก็ถือว่าเยอะนะครับลองลงมาครับสุภชัยใจเด็ดก็จะเห็นว่าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนตัวตามแท็กติก262นาทีสุภนัทเหมือนตาครับแหมลงเยอะอยู่นะครับ237นาทีและคนสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่ได้มีบทบาทอะไรแต่อิชิอิเห็นแล้วว่าคนนี้สำคัญนะครับนั่นคือสารัตอยู่เย็นกับการลงเล่น226นาทีนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของข่าวสารในวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ